เริ่มกันที่สถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอินเดียคุณผู้ชมล่าสุดมีพายุไซโคลนวาดะพัดถล่มเข้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็ส่งผลนะคะสร้างความเสียหายล่าสุดค่ะทางการก็มีการออกมาประกาศอพยพชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่กว่า 8,000 คนไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วค่ะนายเอสบาลาจันรันผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยไซโคลนออกมาบอกนะคะว่าหลายพื้นที่ในทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียตอนนี้มีฝนตกหนักรุนแรงเลยค่ะเกิดจากอิทธิพลของพายุไซโคลนวาดะรวมไปถึงในพื้นที่ของรัฐมินนาทูและอันตรประเทศนอกจากจะมีฝนตกแล้วแรงลมก็ยังทำให้ต้นไม้แล้วก็เสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวนมากอีกด้วยค่ะล่าสุดทางการก็สั่งอพยพประชาชน 8,000 คนให้ออกจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไปอยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อพยพคนในรัฐอันตรประเทศถึง 10,000 คนด้วยกันทางด้านสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินเดียออกมารายงานนะคะว่าก่อนที่พายุไซโคลนวาดะจะเคลื่อนตัวสู่ชายฝั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพายุก็ได้พัดผ่านไปในหลายๆเกาะในเขตทะเลอันดามันจนทางการก็ต้องสั่งอพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนในพื้นที่และที่ผ่านมาค่ะชายฝั่งด้านตะวันออกของอินเดียรวมไปถึงในประเทศเพื่อนบ้านอย่างบังกลาเทศก็มักจะถูกพายุพัดถล่มในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมนี่แหละค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและเกิดเป็นความเสียหายในบริเวณกว้างซึ่งในปี2542ก็เคยมีพายุไซโคลนที่มีความรุนแรงที่สุดอย่างซูเปอร์ไซโคลนพัดถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 10,000 คนเลยทีเดียวค่ะ